เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 Modern Hits Peace FM ส่งทุกวันจันทร์ถึงเสาร์6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มฟังสดๆได้ที่ FM 97.5 MHz หรือฟังออนไลน์ที่ www.975peaceradio.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพียงค้นหา975พูดคุยติดต่อระหว่างรายการสดโทรศัพท์073-243-975หรือ SMS พิมพ์ MP ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่455-4777หรือแชทที่หน้าเว็บ www.975peaceradio.comคุณยังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ของครูพี่บังแอลพิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio กันนะครับKPBL Radio Only at 975 This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. 975 Murder Head B7I have been back already. I have already come back here already. I'm very, very happy to be back here again on Saturday. Today is 23rd August 2014 and this is KPBL Radio. Welcome to the show, everyone. This is a radio show that goes live only at 975 Modern Hit Peace FM every weekday plus Saturday, 6 days a week, and the show starts at 8 p.m. around 8 p.m. Yeah, and you can also catch our live show on the internet. Just go to www.975peaceradio.com and also available through application for both iOS and Android. Just search for Peace 975, and of course, tune into FM 97.5 megahertz, and the rerun program is at 7 o'clock in the morning for the next day, for the following day, and also available for the recorded show as a video format on my Facebook and also for my YouTube channel of Kru Pi Bang L or KPBL. Just Google it and you will find everything just there. And then you can also please talk with me on the show live like this, or just phone in at 073-243-975, or go online for a web chat, www.975peaceradio.com, or you still can also send me a short message. Just type MP followed by your message and send it to 455-4347. 455-4777. พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 KPBL Radio เช่นเคยนะครับที่เรากลับมาพบมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกค่ำคืนนะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งตั้งแต่2ทุ่มตรงเป็นต้นไปก็คือหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะฮะแล้วก็นี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่มังแอล on KPBL Radio only at 975 Modern Hit Peace FM นะครับที่เราจะสดกันแบบนี้อย่างที่บอกกัน6วันต่อสัปดาห์นะฮะฟังสดๆกันได้ที่ www.975peaceradio.com แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android พิมพ์ค้นหา Peace 975นะฮะแล้วก็ทางด้านคลื่นวิทยุหมายถึงตัววิทยุจริงๆอ่ะนะที่ FM 97.5 MHz นะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังรีรัน
ฟังอีก1ครั้งได้ 7:00 น.ของวันถัดไปนะฮะก็คือแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่นะเป็นวันจันทร์แทนนะแล้วก็ในรูปแบบของวิดีโอก็คือผ่านทางแฟนเพจของครูเพชรเวียงแอลแล้วก็ของทางคลื่นของเราด้วยซึ่งจะมาในรูปแบบของวิดีโอซึ่งมาจาก YouTube ของครูพี่บางแอลนั่นเองนะฮะสามารถที่จะ Google ค้นหาพิมพ์คำว่าครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับเราสดๆระหว่างออกอากาศแบบนี้นะฮะที่โทรศัพท์นี้0732439750432739750 0732439750หรือว่าจะส่งข้อความสั้นๆก็ได้พิมพ์ MP แล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาได้ที่4774777อะไรเราไม่ใช่4554777หรือจะแชทหน้าเว็บของเราก็ได้ที่ www.975peaceradio.com นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KPBL Radio กันเลยจ้าวันนี้อีกหนึ่งความแปลกนะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอีกแล้วทำไมเสียงเพลงโอเคแต่ว่าเสียงไมค์เสียงพูดของตัวเองเสียงเบาๆปกติก็จะเสียงดังกว่านี้แสดงว่าจะต้องปรับหูฟังให้ดังมากกว่านี้โอเคนั่นแหละมันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะได้รู้โอเคทีนี้ปรับแล้วเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆคือบางครั้งเนี่ยบางวันอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างมันก็แล้วแต่กันไปนะฮะอ่ะวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนเย็นนะคือได้สอนพิเศษนะครับแล้วก็มีประเด็นนึงที่อยากจะเอามาฝากกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเด็กๆจะมาเรียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะขี่จักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียนที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเฮ้ยขอร้องเถอะลืมไม่ชอบจะใส่หมวกกันน็อกกันซึ่งจริงๆแล้วผมก็จะเป็นห่วงมากๆเพราะว่าอยากจะให้ความปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับก็จะเตือนอย่างเสมอเลยแหละว่าเฮ้ยอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกหรือว่าถ้าเกิดว่าขับรถยนต์ก็อย่าลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถูกปะเพราะว่าเรารู้อ้อเดี๋ยววันนี้มันไม่เกิดหรอกอะไรอย่างนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นล่ะทำไงดีอะเฮ้ยเราก็ควรที่จะต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเมื่อไหร่ก็คือป้องกันไว้ก่อนเราจะได้เซฟตัวเองไว้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้จะบอกเนี่ยแบบว่าอาจจะดราม่านิดนึงอะไรอย่างนี้นะคือลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะถ้าเกิดว่าน้องที่มาเรียนพิเศษกับผมเนี่ยแล้วก็ตอนกลับไปบ้านคือแบบว่าระหว่างขากลับเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมจะรู้สึกผิดนะที่แบบว่าจะรู้สึกไม่ดีอ่ะที่คือเนี่ยระหว่างกลับจากเรียนพิเศษของครูเวียงแอลอ่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนู่นนี่แล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมันทำให้แบบว่าอาจจะเกิดอะไรร้ายแรงก็ได้ไม่รู้ว่าคือลองนึกใจเขาใจเรานะคือพ่อแม่ของเราอ่ะตั้งความหวังว่าทุกครั้งที่ลูกออกจากบ้านไปแล้วกลับเข้ามาบ้านเนี่ยก็คืออยากจะให้ครบ32อยากให้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ออกจากบ้านไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือว่าตัวครูเองนะครับไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองเฮ้ยรักพ่อแม่เราหน่อยหรือว่ารักครูหน่อยก็ได้นะคือว่าอยากให้มันปลอดภัยนะครับคือความขี้เกียจในบางครั้งถ้าเกิดว่ามันเจอแจ็คพอตเนี่ยแบบเฮ้ยวันนี้ขี้เกียจใส่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแจ็คพอตคือแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไม่ดีนะก็นะนิดนึงก็แล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเราจะเตือนเฮ้ยอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยอะไรเงี้ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดทั้ง2 อย่างเลยทั้งสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ทั้งคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะเราจะเตือนแบบว่าเฮ้ย don't forget อย่าลืมนะอย่าลืมนะ don't forget อย่าลืมนะอย่าลืมอะไรอย่าลืม don't forget to wear your helmet don't forget to wear your helmet for your safety don't forgetTo wear your helmet for your safety อันนี้คือสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวจะพูดให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสะกดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าเป็นคาดเข็มขัดนิรภัยก็บอกว่า Don't forget to fasten หรือ to buckle your seat belt for your safety ก็คือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสะกดด้วยกันกันนิดหนึ่งนะฮะเอา don't forget ก่อนเอา2คำแรกก่อน don't forget ซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันสะกดเหมือนกัน don't forget ก็คือ do not forget นะ don't forget เฮ้ยอย่าลืมนะอะไรอย่างงี้ don't นั่นคือคำแรกส่วนคำที่2 forget
forget ที่แปลว่าลืม forget f o r g e t forget don't forget คำแรกสะกดอีกทีหนึ่ง d dog o octopus n new zealand apostrophe t thailand นั่นคือคำแรกส่วนคำที่สอง forget ที่แปลว่าลืม f finland o octopus r russia g gorilla e elephant t thailand forget don't forget อันนี้คือ2ประโยคเนี่ยเหมือนกันเลยนะส่วนอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เราพูดถึงมอเตอร์ไซค์ก่อน to wear your helmet to wear your helmet คือหมายถึงว่าต่อเนื่องไปเลยนะ to wear your helmet ก็คืออย่าลืมที่จะสวมหมวกกันน็อกของคุณนะ to เดี๋ยวตรงนี้มีต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้ก็คือมี1 2 3 4 4คำนะครับ to ที่แปลว่าแปลไม่ถูกอ่ะมี2ตัวTO2 ที่ Thailand O Octopus อันต่อไปคือ wear ที่แปลว่าสวมใส่ W E A R W World E England A America R Russia wear แล้วก็ your ของคุณ Y O U R Y Yellow O Octopus U Umbrella R Russia your แล้วก็ helmet ที่แปลว่าหมวกกันน็อก helmet H E L M E T H HollandE England L London M Malaysia E England T Thailand Helmet อันนี้ได้ประโยคยาวๆแล้ว1ประโยคนะว่า Don't forget to wear your helmet แล้วก็จะเติมเข้าไปข้างท้ายอีกนิดนึงว่า For your safety เพื่อความปลอดภัยไง For your safety เอ้ยไม่ต้องใส่ยัวก็ได้ For safety เดี๋ยวนะ Don't forget to wear your helmet for safetyใส่ยัวดีกว่ามันเพราะกว่ามันดูลื่นไหลธรรมชาติมากกว่า for your safety your safety อันนี้เนี่ยอันสามคำสุดท้ายตรงนี้จะอยู่ท้ายประโยคเหมือนกันกับอันแรก for your safety เพื่อความปลอดภัยของคุณคำแรก for แปลว่าสำหรับ f o r for f finland o octopus r russia แล้วก็ your ของคุณ y o u r y yellow o octopus u umbrella r russia เหมือนเมื่อกี้แล้วก็ safety ความปลอดภัย s a f e t y safety s singapore a america f finland e england t thailand y yellow safety ทั้งประโยคพูดแล้วก็ด้วยความรู้สึกบอกว่า don't forget to wear your helmet for your safetyDon't forget to wear your helmet for your safety. อันนี้คือประโยคแรกนะฮะส่วนประโยคที่สองก็คือคล้ายกัน Don't forget สองคำแรกก็เหมือนกันแล้วก็สามคำสุดท้ายก็เหมือนกัน for your safety แค่เปลี่ยนตรงกลางเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะฮะ Don't forget to fasten the seat belt for your safety. เอา fasten ก่อนนะ fasten ไม่ออกเสียงทีนะครับ fasten ที่แปลว่ารัดเข็มขัดไม่ออกเสียงทีfasten เปลี่ยนแค่ตรงนั้นนะ to fasten the seat belt or your seat belt ดีกว่า your seat belt คำว่า fasten สะกดแบบนี้ฮะ f a s t e n fasten ไม่ออกเสียง t นะฮะ f finland a america s singapore t thailand e england n new zealand fasten แล้วก็ your ของคุณ y o u r your แล้วก็ seat belt เนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็เขียนติดกันบางคนก็เขียนไม่เป็น2คำบางคนก็เขียนเป็นคำเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อความแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ใส่ dash ตรงกลางใส่ขีดกลางตรงกลางเพื่อความมั่นใจอันนี้ถูกต้องเลย seat belt s e a t seat แล้วก็ dash ตรงกลางขีดกลางแล้วก็ belt b e l t belt สะกดอีกทีนะ s singapore e england a america t thailandแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ belt b boy e england l london t thailand แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกัน for your safety สรุปประโยคนี้อีกทีหนึ่ง don't forget to fasten your seat belt for your safety don't forget to fasten your seat belt for your safety โอเคแล้วก็จริงๆแล้วคำ fasten เนี่ยมันมีอีกหนึ่งคำใช้ทดแทนกันได้แปลว่าแบบว่าจะไปแบบจะไปอะไรนะจะไปคลิกมันอ่ะจะไปสวมเข็มขัดคือจะไปเอาเนี่ยไปคลิกมันอ่ะจะไปรัดเข็มขัดอ่ะไม่รู้ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรไง
ับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกหนึ่งคำก็คือบัคโคความหมายเหมือนกันเลยบัคโค B U C K L E ก็คือใช้แทนฟาสเซนได้เลย B U C K L E B boy U umbrella C cat K kingdom L London E octopus เฮ้ย E England เฮ้ยมาที่ octopus ไม่ใช่แล้วBuckle B U C K L E Buckle และนั่นก็คือประเด็นที่นำเอามาฝากกันพร้อมด้วยความห่วงใยจากครูพี่บังแอลพูดอังกฤษสุดยอดนะจ๊ะ You know what รู้หรือไม่แน่นอนว่ามันก็อยู่ในช่วงดีๆแบบนี้แหละ You know what รู้หรือไม่นั่นเองนะครับตอนนี้2ทุ่มกับอีก21นาทีแล้วนะครับใครต้องการที่จะส่งคำถามหรือแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของภาษาอังกฤษหน้าใหม่ได้เลยนะ073 243 975 0273เอ้ย ทำไมชอบ ลิ้นพันลิ้นก็มีอยู่อันเดียวอ่ะ073 243 975If you want to talk to me on the live show, just call me at 073-243-975. 073-243-975. Right here, right now. I would love to hear your ideas or opinions regarding education or English language. Maybe if you're expats around here, maybe you can share how did you pick up the Thai language, because all the languages, they have the same process of how we can learn and how we can improve the language skills, because it's just a skill, it's just the same. Anyway, มันก็คือเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีการพูดการหมายถึงว่าวิธีการเรียนรู้อ่ะมันก็เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคผ่านไป1ประเด็นแรกใครมีเรื่องอะไรอยากจะพูดก็ขัดจังหวะได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ประเด็นที่2กันต่อก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเลือกก่อนจะพูดถึงประเด็นอะไรดีระหว่างเลือกประเด็นมีสายเข้ามาแล้วคุยกันนิดนึงอ้าวโอเค Hello good evening Hello good evening too who's there Yeah help me please What's your nameYeah, I'm Kasong from Kota Baru Village. Oh, Kasong from Kota Baru. Welcome to the show, Kasong. Yeah, I want to ask about now I writing about a script for to present about activities local government. Written about English. Okay. And then how can I do for you here?Yeah, about call me some room. I don't know. Call me ส่วนร่วม Yeah. เวลาถามอยากให้ถามอย่างนี้ใครให้ถามทั้งประโยคยกมาทั้งประโยคเลยคือจะบอกว่าอะไรครับcall me ส่วนร่วมแบบว่าจะเข้าไปคือมันมีความหมายที่ว่าฉัน I like enjoy to participate. I don't know. Participate.participate มาดีก่อนกะทรงพูดให้มาทั้งประโยคเลยว่าฉันจะเข้าเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี่คือพูดได้เต็มประโยคเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการถามแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีหลายคำไงก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้คำไหนดีซึ่งมันจะอยู่ที่บริบทว่ามันเหมาะสมกับอะไรตรงไหนขอเป็นประโยคเต็มๆได้ไหมครับI like enjoy to participate เดี๋ยวก่อนนะนี่จะถามภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฮะภาษาอังกฤษค่ะคือจะให้แปลจากไทยเป็นอังกฤษใช่ไหมค่ะจะเขียนไม่ได้โอเคขออีกทีครับค่ะ I might enjoy to participate เดี๋ยวก่อนนะประโยคนี้เอามาจากไหนฮะคือแต่งเองค่ะรู้สึกไม่ใช่นะ enjoy ไม่ใช่นะไม่ใช่ enjoy ไม่ใช่คำ enjoy เอาขอประโยคภาษาไทยก่อนเต็มๆเดี๋ยวผมจะได้ให้อีกทีนึงจะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเพราะนี่คือชอบแบบนั้นโอเคก็คือจะบอกว่าฉันเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างนั้นใช่ไหมพูดอย่างนี้เลยครับ I will participate I will คือมันผ่านไปแล้วอ๋อผ่านไปแล้วตกลงว่าคือฉันอะได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วกับกิจกรรมนั้นชอบคือชอบเคยไปแล้ว
เดี๋ยวตกลงจะบอกว่าอะไรกันแน่งงเลยเนี่ยขออีกทีตรงนี้จะบอกว่าอ่ะเอาพูดบอกว่าคือจะบอกอย่างนี้ป่ะเท่าที่เข้าใจนะคือจะบอกว่าฉันชอบที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของของอะไรของของเทศบาลนี้เหรอก็ค่ะค่ะของเทศบาลอันนี้คือพวก activities ประเภทนี้แหละก็คือที่เทศบาลเป็นคนจัดอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยคืออันนี้บอกแค่เป็นแบบคร่าวๆทั่วๆไปหรือบอกว่าฉันอ่ะชอบถ้าเกิดว่ามีอีกก็จะชอบเข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนกันใช่ไหมคร่าวๆทั่วไปถ้าเกิดทั่วๆไปอันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นอดีตเพราะว่ามันเป็นความชอบวันนี้ก็ชอบพรุ่งนี้ก็ชอบอาทิตย์หน้าก็ชอบอะไรอย่างนี้ในอดีตก็ชอบงั้นก็บอกได้เลยว่า I enjoy participating I enjoy participatingI enjoy participating ไม่ต้องใส่ to นะไม่ต้องครับไม่ต้องครับ I enjoy participating in participating I enjoy เดี๋ยวก่อนประโยคนี้มันยาวเดี๋ยวผมขอพูดให้จบก่อน I enjoy participating in all activitesเดี๋ยวนะผมจดไปด้วยเดี๋ยวจะได้สะกดให้ฟัง I enjoy participating in all activities organized by municipality อันนี้เทศบาลที่ไหนครับที่ชอบเข้าร่วมโกตาบารูโกตาคุณก็ใส่ไปเลยโกตาบารูมูนิซิปมูนิซิพัลิตี้โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังยังมีอีกคำหนึ่งแล้วก็มีอีกโอเคคณะกรรมการคณะกรรมการคือ committee 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 แล้วที่ COUNCIN นี่คืออะไรคะเดี๋ยว COMMITTEE 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 COMMIM เอ๊ะเดี๋ยวๆผมสับผมสะกดผิดนะถูกละ C O M M แล้วก็ I T T แล้วก็ E E M 2ตัว T 2ตัว E 2ตัว Committee ฮะเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมสะกดหลังจากวางสายได้ไหมครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนค่าโทรศัพท์หรือว่ามีประเด็นอื่นอีกไหมที่จะถามจะได้ตอบทีเดียว มี2ประเด็นนี้แหละวันนี้มี2ประเด็นเนาะค่ะโอเคhow are you today? Yeah, very fine now. Very fine now. Okay, and I hope you will be enjoying yourself for the rest of the night. Yeah, I write in about 3 minutes. 3 minute presentation or what? Yeah. Before ever present about English language about 3 minutes. จะต้อง present อะไรก็ได้3นาทีใช่ไหมครับYes. Whatever ไม่ใช่ forever. Forever มันแปลว่าตลอดกาล Whatever คืออะไรก็ได้Whatever. Whatever. Yes. Whatever. Whatever topic is. Yes. Okay. งั้นเดี๋ยวผมสะกดแล้วก็บอกช้าๆอีกนิดนึงเดี๋ยวหลังวางสายเนาะกาซงเนาะค่ะ Okay. So thank you very much กาซง for calling. Yes. Thank you very much. Yeah. You're welcome. See you later. Yeah. Take care. Bye.Bye. ขอบคุณกะทรงด้วยนะครับที่ให้อะไรวะให้โอกาสผมเนี่ยได้ตอบคำถามอะไรอย่างนี้เอาไปที่ประเด็นแรกก่อนพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยคำนี้เป็นคำที่ดีมากๆเลย participate เอาผมจะบอกเป็นเรียกว่าอะไรบอกเป็นคำกลางๆก่อนก็แล้วกันคำต้นฉบับของมันอะภาษาส่วนตัวแล้วผมจะเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่นะคำต้นฉบับของมันคือ participate ซึ่งมันเป็น verb participate แต่ว่าในประโยคอะเราจะใช้ในอีกรูปแบบนึงอะสะกดคำนี้ก่อนนะ participate 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 แปลว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรก็แล้วแต่ P Poland A America R Russia T Thailand I Ireland C Cat I IslandP Poland A America T Thailand E England participate แต่ว่าทั้งประโยคเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยฉันชอบมากเลยนะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นโดยโกตาบารูเทศบาลโกตาบารู
ประโยคนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าคาดว่าเป็นการแต่งเป็นประโยคที่สวยมากแล้วก็ขอชื่นชมกะสงมากๆด้วยที่เฮ้ยเมื่อก่อนยังเขียนไม่ได้ตอนนี้เขียนได้แล้วก็ตอนนี้เขียนประโยคได้สวยด้วยปรบมือดังๆให้กะสงกตบรุด้วยเย้แต่ว่าเฮ้ยตอนนี้ได้เวลาเบรกแล้วอะเดี๋ยวกลับมาคุยเต็มๆเพราะประโยคมันยาวหน่อยอาจจะต้องอธิบายยาวหน่อยเดี๋ยวจะเข้าเบรกกันแป๊บนึงรับสายสุดท้ายก่อนไปเบรกกันนะครับHello, good evening. Yes, good evening. How are you? I'm good, thank you. That is Ahmad from Yaha. Oh, yes. Oh, yes. You've been away for so very long, long time. No. I don't know. I don't know. So they have new station again. Yeah. So now you know.Thank you for calling to me. Thank you, Kazai, too. Thank you. Yes. So how have you been?Okay, so at home. Good. Are you in Yaha now? Yes, at Yaha now. How about the signal? Is it very clear? Yes, look. Very clear, yeah? Very clear, yes. Okay, good. And do you have any questions today? What? Do you have any questions for me today? No, I'm very happy. So long, cannot talk. I don't know how about. Yes, Bang L. Yes.Me too. I'm also very happy to hear from you again. Yes. Why? My village is not clear. This station. Maybe because of this station is the distance of sending out the signal is not very clear. But we have some many other channels to listen on the internet or on the application on the phone. Yes. What the channel? Do you mean?Do you mean on the internet? Yeah, the channel. What? This is 97.5. Oh, yes. Not clear. Okay, I understand that. สถานีภาษามาลายู Yes. คือสถานีนี้คือกำลังส่งอาจจะไปไม่ถึงยะหาครับมันกำลังส่งไปไม่มากแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ที่ฟังได้Yes. Oh, sad. Not clear. really. So I intend to study with you. Not clear again. I'm sorry for that. หรือไม่ถ้าเกิดว่าฟังจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมสะดวกไหม No have my home. ไม่เดี๋ยวนะขออนุญาตกลับไปคิดก่อนว่าจะทำไงดีให้ฟังได้ชัดเจนมากขึ้น Yes. Many people ask me why not clear the Yaha.This is not clear. กำลังส่งมันไปไม่ถึงอะครับ yes. มันอาจจะไปติดไปชนกับสถานีอื่นอะไรเงี้ยอาจจะ yes. Okay, by the way, ยินดีมากๆที่ได้ยินจากคุณอ้ามาจากยะหาอีกหนึ่งครั้งนะฮะ yes. เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงปลายปีเดี๋ยวอาจจะมีการรวบรวมอีกแหละนะ yes. เดี๋ยวก็ลองรอดูแล้วกันเนาะ yes. Okay. Okay.Thank you very much for calling. Thank you too. Yes. Hope to hear from you again. Yeah. Thank you. Take care. Say okay. Yeah. You too. Take care. Assalamualaikum. Salam. Bye.โอ้โหนี่คือแฟนประจำหมายถึงตั้งแต่นู่นสมัยนู่นก็ยังติดตามอยู่แต่ว่าเสียดายเนาะคลื่นนี้อาจจะออกอากาศไม่ได้แบบว่าครอบคลุมไปหลายพื้นที่เพราะว่าเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของทางอินเทอร์เน็ตซะเยอะแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งสามารถฟังได้จากแท็บเล็ตแล้วก็ทางอะไรนะทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแต่มันก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้ทั่วโลกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบคำถามเต็มๆของกะสงนะครับ I'll be back just for a few minutesคุณรับโทรศัพท์หน่อยเร็วไม่เอาอะไม่รู้ใครโทรมายุคนี้สมัยนี้ไม่เห็นเบอร์ไม่รับหรอกอยากเห็นเบอร์ใช่ไหมไปเลยศูนย์บริการที่ทีแอนทีข้างบ้านเนี่ยไปไหมอะมีอะไรน่าสนหรอไม่รู้หรือไงวันนี้โชว์ดีโทรฟรีปี3กลับมาแล้วกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องให้คุณโทรฟรีรับเครื่องฟรีพร้อมโชว์เบอร์ยังไม่หมดแค่นั้นสามารถแลกซื้อเครื่องโทรศัพท์หลักรุ่นในราคาพิเศษอีกด้วยฟรีแบบนี้สำหรับลูกค้าทีทีแอนทีเท่านั้นวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นที่ศูนย์บริการ TTNT ทั่วประเทศหรือโทร1103รีบไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็อดเหมือนปีที่แล้วอีกหรอก
ภาษาอังกฤษร้าที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูที่บักแอลซาบืออาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูที่บักแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google พิมพ์ค้นหาครูที่บักแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL An English Language Coach Yamaha Fino ขี่นุ่มบิดมันต้อง Fino TTXหยุดทุกสายตากับ Yamaha TTX ปรากฏการแห่งสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำขั้นเทพ Yamaha TTX Technology Trends Exciting Yamaha Spark 115 i เทคโนโลยีล่าสุดประหยัดเชื้อเพลิงเกินคาดโฉบเฉี่ยวเร้าใจYamaha Milano เท่สุดเทรนด์สไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกดีไซน์สมาร์ทรอบคันสีสันใหม่แห่งโลกแฟชั่นเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Yamaha ทุกรุ่นในเงื่อนไขที่พิเศษกว่าใครได้ที่ Yamaha Square ถนนซิโรรถโทร073-222-237-8 Rev your heart Yamaha พูดอังกฤษสุดยอดจากคุณพี่บักแอล on KPBL Radio Only at 975 Modern Hit Peace FM Welcome back to the show, everyone. This is our last break, and it's now 8:37 already. I'll still have around 20 more minutes to go. And of course, there is 23rd August, and it's Saturday night. And of course, you can catch this show every weekday plus Saturday night. ทำไมวันนี้ฮอตจังเลย เดี๋ยวนะรับสายก่อน Hello, good eveninghello good evening yes who is that I'm calling from Mayor district Mayor district is Mael you we share the same name have you have we ever talked to each other before yes we ever talked long time ago yeah yes long time ago uh-huh the another station all right uh-huh that's why I feel familiar with this nameYeah, thank you so much. I still remember, but not very sure because it's like a little bit long time ago. So, how is it in Mayor? Mayor today is good. Uh huh. What about the signal of this show? Is it clear? Oh, the signal isn't clear. I cannot listen. You know. Uh huh. So you're not listening to the show now.Yo, I cannot listen. Uh-huh. Okay. I just got the station number from Kazai. Yeah. Okay, Kazai, you did such a very good job. Uh-huh. Thank you, Kazai, again. Yeah, me too. I want to say thank you to Kazai. Mm-hmm. Kazai, she is very good job. Yes, yes, it is. She is. Uh-huh.But as I told you, I just say on the radio just now that the signal from this radio station is not going to be very strong because we focus on some other thing, some other channel that is on the internet and application. Yes. If you have the internet at home, you can listen to the show live. For right now, I don't have any access from the internet. But inshallah, I try to set up. Okay. And you can just search for my name, and then you will see all the links. Because and you can also listen for the recorded show on YouTube. And you can see my face as well. On YouTube, right? Yes, yes, yes. You can check my this radio show every day. When I go back at night, I will edit the video and then I post it up on the YouTube. So in the next morning, you will able to listen the show again, and you can watch me conducting the show as well. Okay.
Okay. Uh-huh. Okay. So that might be another way. Oh, that's good sound. Mm-hmm. Sounds good. Yeah. Uh-huh, uh-huh. I found that's you. Uh-uh. So do you have any question for me today? For tonight, I have no any question. Uh-uh. Okay, no problem. Tonight is the first time for the new station. Uh-huh. I want to say thank you so much. That you can run the program every night. Uh-huh. Alhamdulillah. I'm very happy. Praise be to God. Uh-huh. Yeah. You do for the sake of Allah. Yes, and, yes. But not every night, except Sunday. Oh, except Sunday. Uh-huh. Okay. That means 6 days and 6 nights in a week. Yes, it is. 6 nights a week. Mm-mm. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. You too, Ismail. Okay. I hope to hear from you again next time. Yeah. Uh-huh. Take care. Yeah, you too. Thank you. Yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. ขอบคุณอีกหนึ่งสายฮะนี่ก็คือจริงๆเป็นแวดวงนี่เป็นคนของกระจายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกระจายเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนที่มีอิทธิพลถ้าเกิดลงเลือกตั้งนี่โอ้โหรับรองชนะการเลือกตั้งแน่ๆอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนกันแล้วกันเนาะต้องขอขอบคุณแสงเจริญยามาฮ่าครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของที่Tri Cityเป็นรุ่นที่มันมี3ล้อจักรยานยนต์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมี3ล้อล้อข้างหน้ามีอยู่2ล้อนะฮะซึ่งเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ประสาน3อนุภาคแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีดีไซน์แล้วก็สมรรถนะไว้ด้วยกันนะครับนี่คือ Yamaha Tri City ซึ่งกลไกเนี่ยก็คือ LMW คือ Leaning Multi Wheel ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Yamaha ล้อคู่หน้าสามารถเอียงเข้าโค้งด้วยความรู้สึกที่มั่นคงในการทรงตัวด้วยนะครับแล้วก็พร้อมระบบกันสั่นสะเทือนคู่หน้าทำงานอิสระช่วงล่างอิสระโยงกลไกกับล้อคู่หน้านั้นเนี่ยจะไปช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีระบบเบรก UBS สั่งการผ่านตัวควบคุมสู่ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะฮะเพื่อควบคุมการหยุดรถที่สมดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งเป็น New CVT 125cc หัวฉีดอัจฉริยะYamaha M7 พร้อมกระบอกสูบ Diaseal ซึ่งทนทานแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเหล็กถึง3เท่าเลยนะฮะแล้วก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเป็นอย่างดีเยี่ยมด้วยใครสนใจยังไงก็ไปชมได้ที่แสงเจริญ Yamaha ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha Square ตลาดเมืองใหม่สำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงแรมชางลีสำนักงานสิโรรถตรงข้ามไปรษณีย์หรือว่าสาขายะหาหรือว่าเบตงก็แล้วแต่สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นลองสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่สำนักงานใหญ่ก็แล้วกัน213-232นะครับ073-213-232แล้วก็อีกหนึ่งประผู้ที่มีความปรารถนาดีนั่นคือ TTNT สารความห่วงใยใส่ใจบริการนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งโทรศัพท์กับ TTNT วันนี้นะฮะรับโทรศัพท์ฟรีเลยซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่จะโชว์เบอร์ซึ่งเป็นระบบ DCET ด้วยพร้อมกับว่าเราเนี่ยจะได้รู้ว่ามีเบอร์เรียกซ้อนเข้ามาเมื่อตอนที่เราใช้สายอยู่หรือว่าตอนที่เราไม่อยู่บ้านเราก็จะได้รู้ตลอดเวลาว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างนะฮะซึ่งศูนย์บริการ TTNT ที่ยะลาเนี่ยอยู่ตรง4แยกตรงหัวมุม1 4แยกของโคลิเซียมนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ล่วงหน้านะครับ073-244-002-3หรือว่า Call Center 1103นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:00 นนะครับแล้วก็ที่สำนักเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลเนี่ยนะฮะช่วงนี้ยังไม่มีคอร์สเปิดใหม่นะรอนิดนึงก็แล้วกันก็คือจะเปิดใหม่คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปกลางเดือนหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สสำหรับเด็กมัธยมที่เน้นเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการเรียนที่โรงเรียนก็คือจะเปิดตอนเทอม2ก็จะเปิดรับสมัครประมาณต้นตุลาคมหรือไม่ก็ปลายกันยายนฮะติดตามข่าวสารทุกการเคลื่อนไหวได้ทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่าTwitter นะครับพิมพ์ค้นหาจาก Google พิมพ์คำว่าครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะแบ่งรับอะไรนะพูดไม่ถูกหมายถึงว่าสามารถที่จะรับการแบ่งปันความรู้ได้ฟรีๆได้ด้วยทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีความรู้ให้ติดตามเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ย
ทุกๆวันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเชิญครูพี่มาเป็นวิทยากรไปสอนที่ทำงานหรือที่สำนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้ด้วยเหมือนกัน0895865281นะครับ0895865281เป็นเบอร์ส่วนตัวเบอร์นี้เลยแจกให้แบบสาธารณะเลยแต่โทรมาหาเวลาโทรมาด้วยนะก่อน10โมงเช้ากรุณาอย่าโทรนะยังไม่ตื่นนะฮะอ่ะเข้าเรื่องของเรากันบ้างดีกว่านะครับเอาเป็นประเด็นนี้เลยที่กะซงถามมาเมื่อสักครู่นี้อ่ะไม่เสียเวลาไปเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนคำว่า participate เมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมทีนี้เอามาใส่ในประโยคตัวอย่างที่ยาวๆที่กระทรวงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอะรู้สึกสนุกมากเลยชอบมากเลยกับการที่ไปเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นโดยเทศบาลของโกตาบารูนะครับเดี๋ยวพูดทั้งประโยคเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะฮะ I enjoy participating in all activities organized by Gotabaru Municipality ยาวหน่อยนะเดี๋ยวจะแบ่งวรรคดีกว่าเนาะI enjoy participating in all activities organized by Gotabaru Municipality. นี่คือแบ่งวรรคแล้วนะอีกทีนะครับ I enjoy participating in all activities organized by Gotabaru Municipality.ทีนี้สะกดฮะมีหลายคำเยอะมากเอาคำแรก I ที่แปลว่าตัวฉันตัว I ตัวเดียวเลยส่วนคำต่อไปที่แปลว่า enjoy ที่แปลว่ารู้สึกสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ enjoy E N J O Y enjoy E England N New Zealand J J Jack O Octopus Y Yellow enjoy แล้วก็คำต่อไป participatingParticipating คือตัวเมื่อกี้แหละตัด e ออกแล้วก็เติม ing เข้าไป p Poland a America r Russia t ใช่ไหม t Thailand i Island c Cat i Island p Poland a America t Thailand i Island n New Zealand g Gorilla participating แล้วก็คำต่อไป in ที่แปลว่าใน i n inต่อไปนะครับ all ทั้งหมดที่แปลว่าทั้งหมด A L L O A America L London L London L 2ตัวนะครับคำต่อไป activities เร็วไปไหมครับทรงจดทันป่ะ activities A C T I V I T I E S activities A America C Cat T Thailand I Island V Van I IslandT Thailand I Island E England S Singapore activities ใส่ S นะเพราะว่ามันหลายกิจกรรมนะครับคำต่อไป organized เติม ed ด้วยนะ O R G A N I Z E D O Octopus R Russia G Gorilla A America N New Zealand I Island Z Zebra E England D Dogorganized แล้วก็ by คำต่อไป by b y by ที่แปลว่าโดย b boy y yellow คำต่อไปนะครับ gota baru ภาษาอังกฤษสะกดแบบนี้นะ k o t a gota k kingdom o octopus t thailand a america แล้วก็คำต่อไป baru b h a r u b boy h holland a america r russia u umbrella barugโกตาบารูแล้วก็คำต่อไปคำสุดท้ายก็คือที่แปลว่าเทศบาล municipality m u n i c i p a l i t y municipality m malaysia u umbrella n new zealand i island c cat i island p poland a america l londonDepolicy I แล้วก็ต่อ I Island T Thailand Y Yellow อ่านลายมือตัวเองไม่ออก Municipality พูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ I enjoy participating in all activities organized by Kotabaru Municipality โอ้ถ้าพูดประโยคนี้ได้คล่องนะเท่มากๆเลยอ่ะฟังดูเหมือนแบบโปรมากๆอ่ะ Professional แบบเหมือนเจ้าของภาษาเลยยาวด้วยแล้วก็คำมันก็แบบว่าไฮโซขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออ
I enjoy participating in all activities organized by Kotabaru Municipality. จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่กาทรงแต่งอ่ะก็ใกล้เคียงเนาะถือว่าเก่งมากๆอ่ะขอเชยชมเชยจริงๆเก่งขึ้นมากๆแล้วโอเคนี่คือประเด็นที่ถามโดยกาทรงนะครับประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะแปลว่าคณะกรรมการอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยYou know what? รู้หรือไม่อันนี้จะเข้าสู่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการเราใช้คำว่า committee ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่คำนี้ส่วนใหญ่และใช้ได้หมดเลยนะคือเป็นคำกลางๆของคณะกรรมการรู้สึกเหมือนเคยพูดไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าที่นี่หรือเปล่าสอนอยู่หลายคลาสทำให้มึนงงบางทีต้องแบบต้องถามเพื่อความแน่ใจอะไรเงี้ย committee แปลว่าคณะกรรมการจะเป็นคณะกรรมการหรือสภานักเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสมาชิกหลายๆคนก็มาร่วมเป็น committee committee committeeมันจะ double M double T แล้วก็ double E นะครับอ่ะสะกดให้ฟังดีๆฮะ C cat O octopus M Malaysia M Malaysia I Ireland T Thailand T Thailand E England E England committee โอเคเนาะ committee คือคณะกรรมการเวลาเราอยากรู้คำไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยคมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอามาแต่งประโยคแต่ประโยคว่าอะไรดีอ่ะ นึกไม่ออกเดี๋ยวนะมีเวลาอีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวขอตัวช่วยหน่อยสิว่าในนู้นอ่ะเขาใช้แต่งประโยคว่าอะไรบ้าง She sits on the school's development committee ไม่เอาคำนี้อาจจะดูทางการไปหน่อยThe local council have just set up a committee to study recycling. ก็ทางการไปหน่อยไม่รู้จะใส่อะไรดีอ่ะ A committee meeting คือคณะกรรมการสำหรับการประชุม committee meeting เดี๋ยวจะใส่เป็นประโยคตัวอย่างอ่ะจะบอกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยบอกอะไรดีฉันเป็นคณะกรรมการของการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ได้ป่ะเดี๋ยวลองแต่งดูก่อนนะ I am acommittee ไม่ใช่สิ a member of committee อันนี้คือคณะกรรมการมันไม่ใช่คนเดียวคณะกรรมการมันต้องหลายคนก็เลยต้องบอกว่าฉันเนี่ยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของการประชุมครั้งนี้ฉันเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของการประชุมครั้งนี้ไม่ชอบพูดอะไรแบบทางการอย่างนี้เลยอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะโอเค I am a member of thisI am a member of ไม่ใช่ of committee I am a member of committee of this meeting เป็นคณะกรรมการของการประชุมครั้งนี้อ่าฮะเฮ้ยเวลาใครก็มาแล้วอ่ะสะกดอย่างรวดเร็วนิดนึงนะฮะคำแรกคือ I คำที่2คือ am เดี๋ยวก่อนเขียนแบบรวบเลยดีกว่าเนาะ I'm Ireland แล้วก็ apostrophe แล้วก็ M Malaysia I'm a member คำต่อไปคือ A คือ A America ตัวเดียวเลยคำต่อไปคือ member M E M B E R ที่แปลว่าสมาชิกอะ M Malaysia E England M Malaysia B boy E England R Russia member คำต่อไปคือ of ที่แปลว่าของ O F ofO octopus F Finland แล้วคำต่อไปคือ committee คือคำนี้แหละที่แปลว่าคณะกรรมการแล้วก็ off อีกตัวหนึ่ง2 off นะคือจริงๆมันน่าจะรวมเรียงประโยคให้สวยกว่านี้แต่ว่านี่สวยสุดแล้วอะณตอนนี้นะ off อีกตัวหนึ่งแล้วก็ this อันนี้เนี่ย meeting อันนี้เนี่ย this T H I S T Thailand H Holland I Ireland S Singapore แล้วก็คำสุดท้ายคือ meeting ที่แปลว่าการประชุมการประชุม M E E T I N G M Malaysia E England
T Thailand I Island and New Zealand G Gorilla Meeting พูดประโยคเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะครับ I'm a member of committee of this meeting I'm a member of committee of this meeting I'm a committee member of this meeting น่าจะสวยกว่าเนาะเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะก็คือสื่อความหมายได้เหมือนกันคือบางทีเวลาเขียนประโยคอะไรที่เป็นทางการอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สวยในคราวแรกมันจะต้องมาแต่งอีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยบังเอิญว่าเร่งรีบเรื่องการเวลาด้วยเฮ้ยจริงๆแล้วต้องไปแล้วตอนนี้มันหมดเวลาแล้วเอาว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ไม่มานะพรุ่งนี้วันอาทิตย์หยุด1วันครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมเลย 20:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณที่นี่ 97.5 MHz นะครับ Only at 975 Modern Hit Peace FM I've got to say goodbye for now I hope you will haveA very nice time on Sunday tomorrow and see you again on Monday. Bye everyone, take care. ภาษาอังกฤษครับที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 PPBL An English Language Coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share. เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 Modern Hit Peace FM สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่20:00ถึง23:00ฟังสดๆได้ที่ FM 97.5 MHz หรือฟังออนไลน์ที่ www.975peaceradio.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพียงค้นหาที่975พูดคุยติดต่อระหว่างรายการสดโทรศัพท์073-243-975หรือ SMS พิมพ์ MP ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่455-4777หรือแชทที่หน้าเว็บ www.975peaceradio.comคุณยังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ของครูพี่บังแอลพิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio กันนะครับ